ครับวันนี้ก็ไลน์เรนเจอร์เดี๋ยวจะมาบอกวิธีหาเงินอีกรูปแบบหนึ่งจัดทีมก็ประมาณนี้นะครับเล่นตัวสแปดทั้งตัวหน้าหนึ่งตัวและที่เหลือก็ตัวยิงไกลสแปดนี่ครับคือเป้าหมายของเราเอลิสบอร์ดส่วนใครที่ถามชื่อ ID Line ก็ตามนี้นะครับทางที่ดีก็ส่งข้อความมาด้วยก็ดีเพราะมันมีแบบแนะนำเพื่อนซึ่ง300กว่าคนเลยก็ไม่รู้จะแอดใครอ่ะโอเควิธีการหารกันก็จากเอลิสมอดถ้าคะแนนเราถึง1ล้านก็จะได้เงิน4,800ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ถึงคนนักตัวนี้จะรีช้ามันก็เหมาะสัก3ชั่วโมงเข้ามาเล่นทีแต่มันออโต้ไม่ได้นะคนนกนี้ก็จะใช้รวมกับ Battle Mode ถ้าใครที่ไม่ได้สะสมแต้มจาก Battle Mode ก็มาใช้ปั๊มเงินตรงนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เพื่อให้เราได้รับเงินเต็มๆเราก็จะไม่ใช้ไอเทมเลยก็เลือกเพื่อนที่ดีที่สุดไปนั้นตัวสายสปาร์นะครับเขาเท่าที่มีเลยสปาร์โจมตีไกลแรกๆไม่มีปัญหาแล้วครับกดไปเพลินๆคือถ้าเราเอาคะแนนแค่หนึ่งล้านอ่ะสบายเลยถึงว่าเขาอยากได้ตัวเชอร์รี่กันเห็นหลายๆคนบอกก็อยากได้เพราะมันเนี่ยเรียกได้เร็วนี่คือยังไม่ได้รวมร่างสักครั้งนะครับแต่ผมนี่จะลำบากหน่อยเล่นไปด้วยอัดไปด้วยกระตุกแรกปัญหาคือตัวนี้นะครับตายเลยเพราะมันจะกวาดแนวหน้าให้ไปหมดเลยพอหมดก็สบายแล้วทั้งตัวเชอร์รี่แล้วก็อีกตัวอะไรวะอะไรบราวๆนี่แหละที่เห็นว่าแจกกันกับเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นก็เรียกได้เร็วเลเวอร์พอกับเชอร์รี่เลยคือถ้ารวมครบก็เอามาแทนพวก3ดาว1ดาววิ่งเร็วได้แต่ตัวนั้นจะตีเดียวเนี่ยถ้าเราปราบตัวนี้ได้จะได้คะแนนครบล้านพอดีคือแนวหน้าเราต้องมีนานาเพราะตัวนี้ตีหมู่เลยอยากใกล้คือถ้าเราดันเชอร์รี่ไปได้เรื่อยๆก็สบายแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอาจจะแพ้ได้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะตื้อสักแป๊บหนึ่งโอ้เลยก็เหลืออย่างนี้ยอมดีกว่าคะแนนไม่ถึงก็ได้เงินเยอะอยู่คือถ้าถึงล้านจะได้เต็มลองกันอีกสักรอบคือถ้าได้เพื่อนที่มีแนวหน้าหนาๆหน่อยก็จะน่าจะชัวร์แต่4ตัวหลังสแปร์นี่แล้วแต่คนเลยเ
นั่งนั่งสบายครับแล่รถมันกดไม่ทันเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูจังหวะปล่อยตัวเชอร์รี่ส่วนใหญ่ขั้นแรกเหลืออย่างนี้ก็จะเอาตัวที่มันตัวฟรีมาสเตอร์มาใช้ก็ได้มันจะได้มาแล้วไอ้ตัวนี้ปล่อยเพื่อนไปเรื่อยเลยปล่อยเพื่อนจังหวะนี้แหละเพราะแนวหน้าเราจะถูกกว่าถ้าได้เพื่อนหนาๆนี่ก็สบายแล้วถ้าแนวหลัง4ตัวอย่างนี้ก็น่าจะสบายนะแนวหน้าก็เน้นไล่เร็วแล้วก็ใช้แนวหลังกวาดได้หมดถ้าเหลือแต่ตัวบอสก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นมาแล้วครับเชอร์รี่พยายามขวางจบแล้วพอผ่านแล้วก็จะครบลานคือหลังจากนี้ถ้ากะจังหวะดีๆต้องไม่มีแนวหน้าเลยครับเพราะถ้าถูกโจมตีได้มันจะโจมตีไกลคือเราต้องตีฟรีระยะไกลอย่างเดียวเลยเว้นเชอร์รี่ไว้เลยคือเว้นแนวหน้ายาวๆเลยถึงตัวนี้ด้วยที่จริงก็ไม่ต้องเล่นต่ออย่างนี้ก็ได้อันนี้ถ้าถึงระยะยิงแล้วก็ค่อยปล่อยถึงพวกนี้มาเป็นแกงนี้ก็ทำใจครับที่ไม่แกล้งจริงก็ยอมเลยโอเคเข้าเป้าแล้วล่ะก็เป็นเงี้ยเงิน 4,800 แล้วก็ได้ไอเทมด้วยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะหาเงินมาอัปเกรดที่เองก็เล่นจนเบื่อแล้วล่ะแต่เล่นครับ ID Line ชื่อดีนะก็ใครจะนั่นก็ทักมาก่อนก็ดีจะได้รู้ว่าจะแอดมาอ่ะมาดูสเปคเชอร์ลีน่ากันเลือดก็น้อยอยู่นะแต่มันจะออกตัวได้เร็วโจมตีเร็วแล้วก็สเปดแรงอยู่คือขนาดยังไม่ได้รวมร่างเลยจะออกเลือดออกตัวเร็วได้ขนาดนี้ถ้าผู้อยากได้กันเอามาใช้เองแล้วก็โอเคสุดยอดจริงส่วนอีกตัวก็เนี่ยฮิปฮอปเปล่าตัวนี้ก็ออกตัวเร็วเร่งเร็วโจมตีเร็วเลือดจะเยอะกว่าเชอร์ลีน่าแต่จะโจมตีเบากว่าก็ใช้ endless mode ก็ได้ถ้าเราจะเดินเกมยาวๆก็คือไม่ต้องเน้นสเปซแนวหน้าคือไม่ต้องรีบฆ่าสะสมแนวหลังไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ใช้ตัวโจมตีเดียวเนี่ยมันก็จะฆ่านานขึ้นแล้วแต่ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันครับส่วนทีมที่จะออนไว้ให้โอ้ลากยากอ่ะก็ประมาณนี้ไม่รู้เขาจัดลำดับยังไงอ
ก็น่าจะพอช่วยได้นะจะใช้ตัวที่ใช้แร่เยอะมันไปช่วยได้นะก็น่าจะเรียบร้อยไปกับอีกวิธีการหาเงินธรรมดาก็ถ้าเป็นวันคูณสองก็จะเล่นจุด104ด้วยเหมือนเดิมส่วนเวลาอื่นก็เข้าเมื่อไหร่ก็ endless mode 5ตายก็สักครึ่งชั่วโมงก็ได้เยอะอยู่โอเคครับช่วยได้บ้างสำหรับการหาเงินมาอัปเกรดส่วนนี้ที่มันมหาศาลเลยเด็ดสวัสดีครับ